ประเดิมสนามนัดแรกได้อย่างสวยงามครับสำหรับสองสาวไทยในสโมสรซาริเย่อัชราพรคงยศและชัชออนโมกศรีครับหลังจากในนัดแรกของถ้วยคูปานี้นะครับเอาชนะทีม PTT ไปได้3-0เซตครับโดยเซตที่2เนี่ยก็เรียกว่าลุ้นใจหายกันเลยทีเดียวเพราะว่าจากนำอยู่9-10แต้มเนี่ยกลายมาเป็นเสมอแล้วก็ไปสู้กันในแต้มดิวในที่สุดนะครับโดยในเซตที่2นี้เป็นชัชออนมกศรีที่สามารถปิดเซตไปได้ชนะไปได้30-28คะแนนครับผลก็คือทีมชนะ3-0เซต25-22 30-28 25-16ครับโดยตกมาปีนี้นะคะซาริเย่เรียกได้ว่าฟอร์มดีกว่าปีที่แล้วระบบทีมดีขึ้นวันแรกดีขึ้นเหมือนเซตดีขึ้นครับเห็นได้ชัดจากมือเซตเบอร์6ดาวรุ่งไลล่าขอนใจของหลายๆคนครับที่เซตบอลเร็วบ่อยขึ้นเซตบอลเร็วมากขึ้นถึงจะมีบางลูกที่ยังไม่เข้าจุดแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าซาริเย่เราเล่นบอลเร็วแตกต่างจากซีซั่นที่แล้วครับ